นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับดูทีวีแล้วบางช่วงบางรายการเนี่ยมีรายการที่ดูแล้วไม่สบายใจรู้สึกเวทนาสงสารคนเฒ่าคนแก่ซึ่งยากจนหาเช้ากินค่ำก็ไม่พอยังจะต้องมารับภาระที่จะต้องเลี้ยงหลานตัวเล็กๆที่พ่อแม่ของเด็กเอามาทิ้งไว้โดยไม่เคยเหลียวแลมามองแถมเงินทองก็ไม่ส่งเสียให้ปล่อยให้พ่อแม่ซึ่งแก่เฒ่าแถมบางคนก็พิการอีกต่างหากต้องมาลำบากลำบนกระเสือกกระสนหาเงินหาอาหารมาเลี้ยงดูหลานตัวเองไม่ได้กินไม่เป็นไรและยอมอดแต่ว่าหลานตัวเล็กๆมันต้องมีกินทุกวันคนที่นำลูกมาทิ้งไว้ให้พ่อแม่ที่แก่เฒ่าและยากจนเลี้ยงดูโดยที่ไม่ส่งเสียเงินทองให้เสร็จแล้วตัวเองก็กลับโลดแล่นไปกับความสุขสนุกสนานแต่พ่อแม่ที่แก่เฒ่าต้องมานั่งร้องไห้น้ำตาเช็ดหัวเข่าด้วยความทุกข์อยู่ที่บ้านคนพวกนี้คิดว่าตัวเองทำถูกแล้วเหรอทำอะไรไม่คิดถึงบาปกรรมบ้างเลยปล่อยให้พ่อแม่อดอยากไม่พอยังเอาลูกๆที่เกิดจากความสุขความสนุกชั่วครู่ชั่วยามพอเกิดมารหัวขนขึ้นมาแล้วก็ไม่มีปัญญาจะเลี้ยงดูในที่สุดก็ต้องมาทิ้งให้เป็นภาระให้พ่อแม่มาเลี้ยงแต่ถ้ามีเงินมีทองก็ไม่มีปัญหาแต่ในแต่ละเรื่องแต่ละตอนที่ดูแล้วล้วนแต่พ่อแม่หรือตายายยากจนมากๆลำพังตัวเองก็เอาแทบไม่รอดแล้วเอากลับเอาความทุกข์มาให้อีกคนพวกนี้เชื่อเถอะว่าในชีวิตไม่มีความเจริญรุ่งเรืองหรอกชีวิตมีแต่ตกต่ำเพราะความไม่รู้คุณพ่อคุณแม่หรือว่าบุพการีที่เลี้ยงดูมาพอโตขึ้นแทนที่จะเลี้ยงดูท่านตอบหรือว่าตอบแทนบุญคุณท่านที่แก่เฒ่าแล้วกลับนำเอาความทุกข์ทรมานมาให้ท่านซะอีกบุคคลใดทำให้พ่อแม่ต้องน้ำตาตกแม้แต่หยดเดียวผู้นั้นจะต้องตกนรกไม่ได้ผุดได้เกิดนะยายน้อยนี่แกอายุ70กว่าแล้วผัวก็ตายจากไปหลายปีแล้วแกต้องอยู่คนเดียวโดดเดี่ยวในกระท่อมที่ผุพังจะล้มแหล่ไม่ล้มแหล่บรรดาลูกๆ ก็หนีหายไปหมดไม่เคยโผล่หน้ามาดูบ้างเลยว่าแม่ซึ่งแก่แล้วนี่จะอยู่ยังไงจะมีกินหรือว่าอดอยากบ้างไหมลำพังตัวคนเดียวของยายน้อยก็แทบจะไม่รอดอยู่แล้วดีแต่ว่ามีเพื่อนบ้านที่ใจดีคอยมาดูแล้วก็เอาอาหารการกินมาให้บ้างทั้งที่ก็ไม่ได้เป็นญาติโกโหติกาอะไรกันเลยแม้แต่น้อยนั่งลูกสาวคนเล็กของแก่มันชิงสุกก่อนห่ำหลงระเริงกามโลกีจนท้องป่องแล้วหาคนเป็นพ่อของเด็กในท้องไม่ได้พอเด็กออกมาแล้วนั่งลูกสาวคนเล็กของยายน้อยที่ชื่อนันทิดานี่ก็ทิ้งลูกซึ่งเป็นเด็กผู้หญิงนอนแบเบาะเอาไว้ให้แม่เลี้ยงดูตามลำพังจนเวลาผ่านไปถึง12ปีซึ่งยายน้อยต้องทนทุกข์ทรมานนอนกอดหลานร้องไห้ทุกคืนแกตั้งชื่อหลานน้องแกว่านิตยาซึ่งเวลานี้เริ่มโตจะเป็นสาวยายน้อยก็อดชื่นชมหลานน้องแกไม่ได้ซึ่งดูแววแล้วว่าโตขึ้นเป็นสาวแล้วเนี่ยความสวยคงจะต้องไม่เป็นรองใครในสาวสาวหมู่บ้านนี้แต่สิ่งที่ยายน้อยนั่งกังวลห่วงใยและเป็นทุกข์ใจอยู่ทุกวี่ทุกวันก็เพราะหลานสาวของแกคนนี้ถ้าชีวิตของแกร่วงโรยจากโลกใบนี้ไปซะก่อนแล้วหลานสาวของแกจะอยู่ได้ยังไงญาติพี่น้องมีก็เหมือนไม่มีเพราะไม่เคยเจอพบกันมาก่อนการศึกษาของนิตยาก็จบแค่เพียงชั้นประถมเพราะว่าแกไม่มีปัญญาที่จะส่งเสียให้หลานสาวของแกให้เรียนสูงไปกว่านี้ได้แต่ยายน้อยก็มีความภูมิใจต่อหลานสาวของแกเพราะว่านิตยาหรือที่แกเรียกว่านิดเอ้ยนิดเอ้ยอยู่ทุกวันเนี่ยเป็นเด็กที่ว่านอนสอนง่ายตั้งใจเรียนทั้งที่อุปกรณ์การเรียนสมุดดินสอก็ไม่ค่อยจะสมบูรณ์เหมือนกับเพื่อนแต่การเรียนก็ไม่ด้อยไปกว่าเพื่อนๆ เลยนอกจากขยันเรียนแล้วยังขยันทำงานทำการพออายุได้เพียง 5-6 ขวบหลานสาวของแกก็ช่วยแกทำงานทุกอย่างตักน้ำหุงข้าวผ่าฟืนเรียกว่ายายน้อยแทบจะไม่ต้องทำอะไรยิ่งมาตอนนี้อายุ12ปีแล้วร่างกายก็แข็งแรงเกินเด็กวัยเดียวกัน
ยายยายหยุดได้แล้วนะยายอายุมากแล้วยายทำมามากแล้วต่อไปนี้ยายไม่ต้องทำอะไรเราอยู่เฉยๆนะหนูจะทำทุกอย่างเองยายน้อยได้ยินหลานสาวบอกกับแกก็ดีใจน้ำตาไหลหลานคนนี้ไม่เสียแรงที่แกอดตาหลับขับตานอนทนทุกข์ทรมานเลี้ยงดูมาจนเติบใหญ่ไม่นึกว่าจะเป็นเด็กดีรู้บุญคุณของคนที่เลี้ยงมายายปีหน้ายายไม่ต้องเอานาให้เขาเช่าทำแล้วนะหนูจะทำนาปลูกข้าวเลี้ยงยายเองให้เขาเช่าค่าเช่าก็ไม่เห็นจะได้เลยถึงได้มาก็นิดเดียวเองสู้หนูทำเองดีกว่านะยายนะนิดเอ้ยของยายน้อยเนี่ยก็เข้ามากอดแล้วก็บอกกับยายพอแกได้ยินหลานสาวพูดมายายน้อยก็เสียวแปลบเข้าไปในหัวใจถูหลานเอ้ยหลานจะรู้หรือเปล่าว่าที่นาสามไร่เศษเนี่ยยายเอาไปจำนำจำนองกับผู้ใหญ่บ้านเขาตั้งแต่เองยังเล็กๆอยู่เลยเองเติบใหญ่มาได้ก็เพราะเงินก้อนนี้ละหลานแม่เองไม่เคยมาดูแลเองเลยเงินสักแดงเดียวก็ไม่เคยส่งมาให้จดหมายสักฉบับก็ไม่เคยมีมาทุกวันนี้มันเป็นตายยังไงก็ไม่รู้ชาติปางก่อนเราทำเวรทำกรรมอะไรไว้มาชาตินี้ถึงได้ถูกลูกหลานทอดทิ้งไม่เหลียวแลเลยสักคนเดียวยายน้อยแกก็นั่งรำพึงในวาสนาของตัวมันช่างน่าอเนจอนาถเสียจริงๆลูกชายลูกสาวของคนในหมู่บ้านนี้เขาไปทำงานกันในกรุงเทพพอถึงวันปีใหม่วันสงกรานต์ต่างก็พากันมาเยี่ยมพ่อแม่ปู่ย่าตายายซื้อของมาฝากมากราบมาไหว้พ่อแม่กันเป็นแถวบางคนยังมีน้ำจิตน้ำใจมากราบไหว้ซื้อผ้านุ่งผ้าถุงมาให้นับถือว่าแกเป็นผู้ใหญ่ในหมู่บ้านลูกของเราแท้ๆซะอีกไม่เคยโผล่หัวมาเห็นสักคนไม่ว่าลูกหญิงลูกชายสิบกว่าปีผ่านไปแล้วยายน้อยแกนั่งคิดไปแกก็ร้องไห้ไปส่วนนันทิดาลูกสาวคนเล็กของยายน้อยหลังจากทิ้งลูกเอาไว้ให้แม่เลี้ยงแล้วก็ระหกระเหินเข้าไปกรุงเทพไปหางานทำแล้วก็มีผัวอีกหลายคนมันช่างหาง่ายจริงๆนะผัวเนี่ยมีแล้วทิ้งแล้วก็มีใหม่ไอ้ที่ดีก็ไม่ได้ที่ได้ก็ไม่ดีจนมาได้ผัวคนใหม่คนนี้ชื่อนายเจริญเป็นหนุ่มสำอางทีแรกก็ดูดีเหมือนเทพบุตรสุดหล่อนางนันทิดาหรือที่เรียกตัวเองว่าดาก็หวังว่าผัวคนใหม่คงจะเป็นที่พึ่งได้เพราะดูเป็นคนมีเงินมีทองมีรถเก๋งนั่งแต่ที่ไหนได้พอได้เสียเป็นผัวเมียกันแล้วเทพบุตรสุดหล่อก็กลายเป็นอสูรไปเพียงชั่วข้ามคืนเทพบุตรสุดหล่อของนางดากลายเป็นนักพนันตัวยงสุรานารีพาชีกีฬาบัตรนี่ไฮโลโปปั่นหวยบนดินใต้ดินและการพนันทุกชนิดแม้กระทั่งการพนันบอลเมื่อได้ผัวเป็นนักพนันนางดาก็เลยเป็นนักพนันตามไปด้วยเล่นกันทั้งผัวทั้งเมียวันไหนเล่นได้ก็ดีเที่ยวเตร่เข้าผับเข้าบาร์กันสนุกสนานวันไหนเล่นเสียก็ทะเลาะตบตีโทษกันไปโทษกันมาหาว่าเป็นตัวซวยทำให้เสียเงินการพนันนั้นไม่เคยทำให้ใครร่ำรวยแบบถาวรหรอกครับถ้าเล่นได้แล้วไม่เลิกหวังจะให้รวยขึ้นไปอีกผลสุดท้ายก็หมดตัวสมน้ำหน้าในละแวกหมู่บ้านที่นางดาและนายเจริญอยู่นะมีหนุ่มใหญ่ใจถึงคนหนึ่งชื่อนายทองแต่พวกชาวบ้านก็พากันเรียกว่าเสียทองเสียทองในปลูกบ้านหลังใหญ่อยู่ในนั้นอาชีพของเสียทองมีหลายอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกเงินให้ชาวบ้านกู้ไม่ว่าจะกู้รายวันรายเดือนรายปีพวกพ่อค้าแม่ค้านักการพนันหญิงชายในแถวนั้นต่างก็เป็นลูกค้าประจำของเสียทองกันทั่วหน้ารวมทั้งสองผัวเมียคือนายเจริญแล้วก็นางนันทิดาด้วยการทวงหนี้ของเสียทองก็เหมือนเศรษฐีเงินกู้ทั่วไปไม่ทารุณโหดร้ายอะไรถ้าลูกหนี้จ่ายเงินตามนัดสำหรับลูกหนี้ที่ผิดสัญญาก็ไม่ได้เร่งรัดอะไรมากผ่อนผันให้อีกครั้งแต่ถ้าผิดสัญญาผิดนัดอีกก็ใช้วิธียึดลูกเดียวทรัพย์สินที่มีในบ้านหรือว่าที่ติดตัวนี่จะถูกยึดเอามาตีเป็นเงินหมดจะเอาเฉพาะส่วนที่เป็นหนี้ส่วนที่เหลือเจ้าของก็เอาคืนไปนอกจากการยึดทรัพย์สินของมีค่าในบ้านแล้วใครมีลูกสาวสวยหรือใครมีเมียสวยจะส่งมาให้ขัดดอกหรือว่าใช้ทั้งต้นทั้งดอกก็ยังได้เพราะเสียทองในแกชอบในเรื่องกามโลกีมากๆ
ลูกสาวใครสวยเป็นที่ถูกอกถูกใจเสียทองก็จะรับเลี้ยงไว้อุปการะในฐานะอีหนูหรือว่าเป็นเมียน้อยอีกต่างหากการกู้เงินจากเสียทองก็ไม่มีกฎเกณฑ์อะไรมากไม่ต้องมีผู้ค้ำเพียงแต่เซ็นชื่อในสัญญากู้เงินแล้วก็ยินยอมให้ยึดบัตรประชาชนหรือว่าบัตรอื่นๆที่ทางราชการออกให้เพียงแค่นี้ผู้กู้ก็จะได้รับเงินที่มากู้ตามต้องการไม่เห็นยากอะไรเลยนายเจริญและนางนันทิดาถูกเสียทองเรียกเข้าพบเพื่อบอกว่าสัญญาเงินกู้ 30,000 บาทจะหมดสัญญาลงภายในอีก1เดือนและคราวนี้จะไม่ต่อสัญญาให้อีกแล้วเพราะต่อมาแล้วครั้งหนึ่งงานนี้เป็นงานใหญ่สองผัวเมียนี่งานเข้าแล้วจะหาเงินที่ไหนทั้ง 30,000 ไปใช้หนี้เสียทองทุ่มเล่นการพนันทุกอย่างหวังรวยจะได้มีเงินไปใช้หนี้แต่โชคก็ไม่เข้าข้างมีแต่เสียก็เสียมองดูรถยนต์ซึ่งเป็นรถเก๋งโกโรโกโสที่ใช้ขับขี่อยู่ก็พึ่งมันไม่ได้เพราะเอาเข้าไฟแนนซ์ไหนก็ไม่มีใครเขารับแถมยังพูดให้เจ็บใจอีกว่ายกให้ฟรีแถมข้าวสารอีกกระสอบนึงก็ไม่เอาในที่สุดนายเจริญก็ปรึกษากับเมียนี่เองว่าแม่เองมีที่นาอยู่3ไร่กว่าไม่ใช่เหรอไปยืมโฉนดมาจำนองเอาเงินใช้หนี้เสียทองเขาก่อนจะดีไหมไม่ได้หรอกแม่เขาไม่ให้หรอกเดี๋ยวมึงฟังกูพูดก่อนดีด่าแหกปากออกมาได้มันมีวิธีนี้วิธีเดียวที่เราจะมีเงินไปใช้หนี้เสียเขามึงไปบอกกับแม่เขาว่าเราสองคนเนี่ยจะขยายโรงงานให้มันใหญ่ขึ้นแต่มันขาดเงินอยู่จำนวนหนึ่งก็เลยมาขอยืมโฉนดที่นาไปจำนองสัก3เดือนแล้วจะมาไถ่คืนให้แล้วก็จะแถมเงินก้อนโตให้แม่เก็บไว้ใช้อีกก้อนหนึ่งถ้าเราสองคนไม่ใช้วิธีนี้ก็เตรียมตัวตายหรือพิการได้เลยมึงก็รู้นี่ว่าวิธีทวงหนี้ก็ไอ้เสียมันโหดร้ายแค่ไหนไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตดูตัวอย่างไอ้แววกับเมียมันก็แล้วกันพิการไปตลอดชีวิตเลยบ่ายวันนั้นรถเก๋งญี่ปุ่นกลางเก่ากลางใหม่คันหนึ่งก็วิ่งเข้ามาในหมู่บ้านพวกชาวบ้านต่างพากันมองดูเพราะไม่เคยมีรถยนต์ไม่ว่าแบบไหนวิ่งเข้ามาในหมู่บ้านนี้เอ๊ะมันเป็นรถของใครกันรถเก๋งคันนั้นวิ่งไปจอดห่างจากบ้านของยายน้อยสักร้อยเมตรเพราะมันไม่สามารถจะเข้าถึงบ้านได้พอยายน้อยแกได้พบหน้าลูกสาวคนเล็กของแกก็น้ำตาไหลทั้งดีใจและเสียใจอยู่ในเวลาเดียวกันที่ดีใจก็เพราะเห็นว่าลูกสาวคนเล็กที่ไม่ได้เจอหน้ากันมา10กว่าปียังไม่ได้ล้มหายตายจากไปยังมีชีวิตอยู่แต่ที่เสียใจและน้อยใจก็เพราะ10กว่าปีที่ผ่านมานี่ลูกสาวคนนี้ไม่เคยส่งข่าวคราวมาให้ทราบบ้างเลยหัวอกผู้เป็นแม่เป็นพ่อถึงลูกจะชั่วช้ายังไงก็ตัดลูกไม่ขาดถึงยังไงก็เป็นลูกเป็นสายเลือดในอกส่วนลูกชั่วบางคนเนี่ยทิ้งพ่อแม่ได้บางคนถึงขนาดฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าบุพการีได้อย่างที่เป็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์อยู่บ่อยๆโดยมากเป็นพวกติดยาบ้ายาเสพติดเสร็จแล้วแผนการของสองผัวเมียซึ่งเป็นทาสการพนันก็เริ่มขึ้นตามแผนที่วางไว้ทุกประการคืออย่างนี้นะแม่โรงงานที่ทำอยู่ทุกวันนี่มันเล็กมันผลิตสินค้าได้ไม่พอกับความต้องการของตลาดแฟนหนูเขาก็เลยคิดขยายโรงงานให้ใหญ่ขึ้นแต่มันขาดเงินอยู่หนูก็เลยมาขอยืมโฉนดที่นา3ไร่ที่แม่บอกจะยกให้หนูอะไปจำนำจำนองเพื่อเอาเงินมาขยายต่อเติมโรงงานหนูคิดว่าคงสัก3เดือนหรืออาจจะเร็วกว่านั้นน่าจะถ่ายถอนโฉนดมาคืนให้แม่นะมันเลววะเนี่ยมันโกหกหลอกลวงอย่างหน้าด้านๆต่อผู้บังเกิดเกล้าโรงงานโรงงานอะไรมันมีที่ไหนจะกินไปวันๆก็จะไม่มีอยู่แล้วนางดานะนางดานรกจะกินหัวแล้วยังไม่รู้สึกตัวอีกยายน้อยก็นั่งฟังลูกสาวคนเล็กบอกเล่าถึงความประสงค์ที่มาเพื่อจะมาขอโฉนดที่นาเอาไปจำนำจำนองแกก็จ้องหน้าลูกสาวเสร็จแล้วน้ำตาแกก็ไหลโอ้ที่มึงมาบ้านนี่มึงไม่ได้คิดถึงกูเลยไม่ได้คิดถึงอินิดมันเลยใช่ไหมที่แท้มึงมาเพื่อต้องการโฉนดที่ดินของกูหรอกเหรอเวรกรรมจริงๆนะมึงอยากได้ก็โน่นหาเงินไปถ่ายเอาที่ผู้ใหญ่บ้านเขาโน่นกูเอาไปจำนองเขาไว้หลายเดือนแล้วแล้วมันคงจะใกล้จะขาดสัญญาแล้วมั้งสองผัวเมียใจซ้ำนี่นั่งตะลึงต่อคำบอกเล่าของยายน้อย
แล้วแม่เอาโฉนดที่นาไปจำนองผู้ใหญ่ก็ทำไมอ่ะฮะมึงนึกว่าลูกของมึงไม่ต้องกินน้ำกินนมกินข้าวหรือยังไงมึงทิ้งลูกไว้ให้กูเลี้ยงจนโตเป็นสาวแล้วมึงเคยส่งเสียให้สักบาทสักสลึงไหมฮะยายกับหลานต้องอดมือกินมือกูเลี้ยงมันมาโตได้ขนาดนี้ก็เป็นบุญแล้วยายน้อยพูดพลางร้องไห้พลางสองผัวเมียใจสามก็คิดอยู่ในใจพังหมดแล้วสวรรค์ที่วาดไว้พังหมดเลยมีทางเลือกสองทางเดี๋ยวนี้โดนเจ้าหนี้เล่นแน่ไม่ตายก็พิการแผนที่หนึ่งล้มเหลวเทพบุตรอสูรก็คิดวางแผนที่สองทันทีแผนนี้ถ้าสำเร็จมันเลิศสมันแตนกว่าแผนที่หนึ่งซะอีกเอ้นางดาลูกสาวมึงนี่หน้าตาไม่เลวนะไว้ขบเพาะอย่างเงี้ยไอเสียทองมันชอบนักเผลอๆฆ่าตัวเป็นแสนนะมึงกับกูสบายเลยนะมึงจะบ้าเหรอมาลูกสาวกูนะลูกมึงแล้วเป็นไรอ่ะไอเสียทองมันไม่เอาแล้วไงโง่เป็นตายยังไงกูก็ไม่เอาลูกไปขายกินหรอกถ้าอย่างนั้นมึงก็เลือกเอาว่าจะตายแบบทารุณหรือว่าพิการส่วนตัวกูนะกูเอาตัวรอดได้อย่างดีก็เพ่นลงใต้เข้ามาเลไปเลยนี่เราคนรักเมียพอภัยมาใกล้ตัวก็เตรียมเพ่นเอาตัวรอดตามลำพังแม่เรื่องโฉนดที่นาไม่ได้ไม่เป็นไรหรอกหนูพอมีทางหาที่อื่นได้แล้วหนูจะหาเงินมาไถที่นาให้นะน้องดามันออดอ้อนกับแม่มันแล้วในที่สุดมันก็พูดว่าจะขอเอาลูกสาวคือนิตยาไปเที่ยวเปิดหูเปิดตาและหาซื้อเสื้อผ้าในกรุงเทพสัก 5-6 วันแล้วจะนำมาส่งที่แรกยายน้อยก็ไม่ยอมให้หลานสาวไปกับลูกสาวแต่มาคิดดูให้เด็กไปเปิดหูเปิดตาเห็นแสงสีเสียงในเมืองฟ้าเมืองสวรรค์เสียบ้างก็ดีเพราะอยู่ทุ่งนาเห็นแต่ควายไถนากับพื้นนาที่แห้งแล้งพอสอบถามหลานสาวหลานสาวก็อ้ำอึ้งแต่บอกว่าแล้วแต่ยายยายให้ไปก็ไปไปเถอะลูกเอ้ยจะได้ไปเปิดหูเปิดตาซะบ้างยายน่ะเกิดมาจนอายุ80กว่าแล้วยังไม่เคยเห็นเมืองบางกอกสักทีเห็นก็ว่ามันสวยงามเหมือนเมืองฟ้าเมืองสวรรค์เป็นบุญของเองแล้วละที่จะได้ไปเมืองบางกอกแม่ของเองถึงไม่เลี้ยงเองมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยแต่เขาก็รักเองนะลูกแม้แต่หมาเนี่ยมันยังรักลูกของมันเลยแต่ยายน้อยหารู้ไม่ว่าตัวแกเองน่ะเป็นคนผลักสายให้หลานสาวที่แกรักไปลงนรกเพราะแผนอันชั่วช้าของผู้เป็นแม่และพ่อเลี้ยงวันนั้นเสียทองแต่งตัวซะโก้หรูคนชื่อทองมันก็ต้องมีทองเต็มตัวแม้แต่รถเบนซ์ที่นั่งก็ยังเป็นสีทองแถมคนขับก็ยังชื่อไอ้บุญทองซะอีกวันนี้เสียทองกระหยิ่มยิ้มย่องเพราะจะมีสมันอ่อนๆมาให้เปิดบริสุทธิ์หลายเดือนมาแล้วไม่เคยเจอสินค้าประเภทใหม่แกะกล่องเลยมีแต่สินค้ามือสามมือสี่ทั้งนั้นมาให้เคี้ยวเล่นแล้วอารมณ์ที่รื่นเริงของเสียทองก็ต้องสะดุดหยุดลงกลายเป็นหดหู่หัวใจเพราะว่าเด็กสาวที่นางดากับผัวของมันส่งมาให้นั้นรูปร่างหน้าตามันเป็นละไม้คล้ายกับลูกสาวของเสียซึ่งตายจากไปเมื่อ2ปีเพราะเป็นโรคมะเร็งในเม็ดเลือดด้วยอายุเพียง10ขวบเองถ้าอยู่จนถึงทุกวันนี้ก็คงจะเท่ากับเด็กสาวคนนี้จากการสนทนาไถ่ถามเด็กว่ามาอยู่ในห้องนี้ได้ยังไงเด็กซึ่งตัวสั่นเพราะความกลัวก็พูดเสียงสั่นๆบอกว่าแม่หนูพามาแล้วก็ให้รออยู่ในห้องนี้แม่บอกจะไปทําธุระเดี๋ยวมาค่ะพอสอบถามเด็กว่าแม่ชื่ออะไรพอรู้เสียทองก็ถึงกับตกตะลึงเพราะนึกไม่ถึงว่าในโลกนี้ยังมีแม่ชั่วอยู่ขนาดนี้ตัวเองชั่วช้าสามานยังไม่พอจะดึงลูกให้มาเกลือกกลั้วกามโลกีเพียงเพื่อเงินตัวเดียวเสียทองนั้นไม่ใช่จะเป็นคนเลวซะทั้งหมดความดีของเขาก็มีอาชีพออกเงินกู้ของเขาก็จำเป็นที่จะต้องโหดเหี้ยมสำหรับคนที่ไม่ซื่อตรงต่อเขาคิดจะคดโกงเขาพอเวลาเดือดร้อนนะวิ่งมาหาให้เขาช่วยแต่พอความเดือดร้อนผ่อนหายกลับจะมาคดโกงเขาแต่สำหรับคนที่ซื่อตรงจะขาดจะเกินบ้างเขาก็ไม่เข้มงวดอะไรขออย่างเดียวขอให้คำพูดเป็นคำพูดไม่ใช่ผัดผ่อนหลบหน้าหลบตาไปวันๆนับว่าสวรรค์ยังมีตาชักพาให้นิดเอ้ยของใหญ่น้อยมาพบคนที่มีจิตเมตตาพอรู้ความเป็นมาของเด็กท้องนาผู้น่าสงสารประกอบกับหน้าตาไปละไม้คล้ายพิมพ์ของลูกสาวเสียทองก็รับอุปการะนิตยาของใหญ่น้อยนี่
เป็นลูกบุญธรรมซึ่งเสียทองก็รักเปรียบประดุจเป็นลูกสาวแท้ๆส่งเสียให้ได้เล่าเรียนและได้รับการศึกษาไปตามที่ต้องการผลบุญของนิตยาทำให้แผ่ไปถึงยายน้อยผู้แก่เฒ่าด้วยเพราะเสียทองรับอุปการะนำมาเลี้ยงดูแล้วก็ให้ความนับถือเหมือนกับเป็นผู้หลักผู้ใหญ่คนหนึ่งเพราะว่าแม่ของเสียนะตายจากไปหลายปีแล้วเสียทองบอกว่าตอนที่แม่มีชีวิตอยู่เขาไม่ได้อุปการะเลี้ยงดูผู้เป็นแม่เลยเพราะตอนนั้นเขายากจนมากหากินไปวันๆก็แทบจะไม่พอแต่พอเขารวยมีเงินมีทองแม่กลับมาจากเขาไปซะก่อนเพราะฉะนั้นเขาก็เลยให้ความรักและเคารพยายน้อยเหมือนกับญาติของเขาเลยทีเดียวนี่ก็เพราะความดีของเองละนิดเอ้ยความดีที่เองรู้จักบุญคุณผู้ที่เลี้ยงเองมาแล้วก็เองเป็นเด็กขยันหมั่นเพียรไม่เที่ยวไม่เตร่ไม่เกเรผลบุญจึงส่งให้เองมาพบคนดีมีใจงามเพราะฉะนั้นเองต้องรักษาความดีของเองไว้ให้เหมือนเกลือรักษาความเค็มนะลูกนะยายน้อยเนี่ยพร่ำสอนหลานด้วยน้ำตานองหน้าน้ำตาของแกไหลออกมาเพราะความดีใจที่มองเห็นอนาคตที่สดใสของหลานก่อนที่แกจะตายจากไปแกก็หวังว่าแกคงจะตายตาหลับครับกัมมุนาวัตติโลโกครับสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมของตนครับ